ไปพูดเรื่องปลากันดีกว่าคุณสุวิทย์ปลาช่อนเนี่ยตัวเท่าไหร่ในความคิดคุณตัวช่อนก็แหมเท่าแขนเท่าไรนี่ใหญ่สุดโอ้โหก็แขนประมาณนี้ครับโอ้ยอร่อยนะไม่ใช่ค่ะปลาช่อนเนี่ยตัวเท่าคนเลยตัวใหญ่มากเลยค่ะเขาไปเจอเขายังตกใจชาวบ้านไปมุงดูนี่มันปลาช่อนอะไรใช่ปลาช่อนอเมซอนหรือเปล่าทำไมมันตัวใหญ่ตัวยักษ์ขนาดนี้น้ำหนักเกือบ200กิโลกรัมค่ะเขาไปเจอเนื่องจากว่าน้ำมันท่วมไงเจอกลางคลองชลประทานนะคะชาวบ้านบอกว่ามันน่าจะหลุดมาตอนน้ำท่วมแหละชาวบ้านก็คือหากันใหญ่ที่ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีคนเห็นมันลอยอยู่กลางคลองเลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบอกอ่ะงั้นเอาตะข่ายมาช่วยกันปิดคลองเอาไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ออกไม่ได้เราจะได้จับมันมาได้อ้าวปรากฏว่าปลาท่อนมันตัวใหญ่กว่าที่ผู้ใหญ่คิดแล้วมันนิสัยดุร้ายค่ะมันทำจนตาข่ายเนี่ยขาดไปเลยมันหนีค่ะครับแต่โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะชาวบ้านใช้เวลาปิดอยู่นานแค่ไหนรู้ไหมคะคุณสุวิทย์3วัน2คืนค่ะโอ้นี่อเมซอนนี่3วันน่ะชาวบ้านก็ไม่ลดละความพยายามปิดไว้ตั้งแต่วันที่13ตอนเย็นค่ะแล้วหาปลามา2คืนคือปลาก็ต้องยอมน่ะเหนื่อยอ่ะค่ะชาวบ้านมาล้อมไว้แล้วทุลักทุเลกว่าจะจับมาได้เอาแหเอาอวนพันขึ้นมานี่สุดท้ายตัวเบ้อเร่อเลยชาวบ้านเนี่ยอุ๊ยได้เห็นเป็นบุญตานี่มุงกันอยู่หามขึ้นมานะหามอ่ะโอ้หนึ่งสองถ้ามันต้องช่วยกันเพราะว่าน้ำหนักนี่174กิโลเมตรความยาว1เมตร70เซนค่ะความยาวเท่ากับคนคนหนึ่งเนาะแต่หนักมากกว่าคนอีกอ่ะสงสัยปลาช่อนอเมซอนแหละคุณสุวิทย์ไปทำปลาล้าได้ไหมเนี่ยนะครับนี่เนี่ยฟ้าฝนตกหนักนะครับแล้วก็น้ำท่วมมันอาจจะมันหลุดจากบ้านใครก็ไม่รู้ที่ชอบเลี้ยงปลาสวยงามนี่ครับก็เป็นไปได้หมดนี่นะรับรองนะครับว่าไม่ใช่ว่าปลามันมาเกิดอยู่บ้านเราอเมซอนโน่นนะครับแต่มันถูกอาจจะน้ำท่วมที่ว่านี่นะอยู่สุพรรณหาวเหรออยู่สุพรรณบุรีใช่เขาจับมาได้นะครับWe come on by Samoa